ะเฮ้ยเฮ้ยนี่คือบรรยากาศนะครับผมของมาไดเบลูของเรานะครับผมเป็นพื้นที่ของน้องช้างนะครับที่อยู่อย่างมีความสุขนะครับผมธรรมชาติของน้องช้างนะครับผมที่เกินคำบรรยายนะครับความสุขที่น้องช้างได้รับนะครับที่บ้านไร่ใบบุญนะครับเกิดขึ้นจริงๆครับที่นี่บ้านไร่ใบบุญเป็นวิถีการเลี้ยงช้างแบบพอเพียงนะครับคนต่างถูได้เล่นโคลนบรรยากาศนะครับเป้เฮ้ยเป้เฮ้ยครับใบบุญกับจอมบุญพี่กับน้องเ
ั่งนี้ก็4เชือกนะครับฝั่งนู้นก็3มันก็จะเป็นโตโน่แล้วก็บัวตองปูเป้นะครับดูครับวิ่งเล่นด้วยกันนะครับในทุ่งกว้างนะครับโตโน่ก็กำลังจะจีบบัวตองอยู่ตอนนี้นะครับผมโตโน่กำลังโชว์ความหล่อของตัวเองกำลังจะโตเป็นหนุ่มนะครับโดยการจีบบัวตองพยายามจะขึ้นเกาะหลังบัวตองเล่นนะครับเป็นการหยอกล้อกันนะครับระหว่างโตโน่กับบัวตองนี่ครับโตโน่พยายามมากกับบัวตองพยายามอย่างมากๆเลยนะครับลูกของพ่อเบิร์ดนะครับจะได้โชว์เหมือนพ่อเบิร์ดเลยนะครับตอนนี้ลูกของพ่อเบิร์ดนะครับกำลังฝึกขึ้นฝึกเล่นนะครับผมกับบัวตองครับตามธรรมชาติของเขานะครับผมไม่ได้มีการบังคับนะครับส่วนทางนี้ก็เป็นเด็กๆนะครับผมเล่นกันหลังจากไปอาบน้ำมานะครับก็มีแม่เหมยกาลเกตแล้วก็ใบบุญนะครับตรงนี้นี่คือแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติของเรานะครับของมาลัยใบบุญนะครับวิธีแบบธรรมชาติเลยนะครับซึ่งเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับนี่คือแม่กาลเกตนะครับผมที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่ในขณะนี้ก็คือจอมบุญนะครับวัย2เดือนเศษๆนะครับผมจะเข้า3เดือนแล้วครับสำหรับจอมบุญเด็กน้อยและเดียงสานะครับนี่ครับดูดนมพี่ใบบุญดูครับกำลังก้มดูดนมพี่ใบบุญอยู่นะครับตามธรรมชาติของเขาเขาเล่นอย่างมีความสุขนะครับสำหรับการเกณฑ์ความน่ารักของช้างของเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับมีมากมายถ้าอยากจะรับชมแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะทุกท่านนะครับผมร่ำรวยกันทุกท่านนะครับอันนี้คือความน่ารักของบ้านไร่ใบบุญของเรานะครับเจอกันใหม่นะครับผมคลิปต่อไปสวัสดีครับ